ตำบลหนองขามนะคะถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเพราะว่านอกจากจะมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นจำนวนมากนะคะก็ทำให้เกิดเหตุอาชญากรรมหรือว่าเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นจำนวนมากดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้ามาดูแลพื้นที่นี้ต้องทำงานกันอย่างหนักทีเดียวค่ะวันนี้นะคะจะพาไปพูดคุยกับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองขามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสถานีตำรวจรวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองขามแล้วค่ะสวัสดีค่ะให้ท่านผู้กำกับแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับได้นำเรียนครับผมพันเอกเกื้อศิษย์เนียมนัทครับผู้กำกับการสถานีภูธรหนองขามนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับนโยบายการทำงานในห้องทำงานของท่านกันค่ะประเด็นคำถามนะคะประเด็นแรกที่อยากจะถามท่านผู้กำกับก็คือเรื่องการจัดการเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่หนองขามเนี่ยค่ะว่าเราทางสพ.มีนโยบายยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นจะวางแนวทางนโยบายที่น้องได้ถามมานะครับขออนุญาตเกิดเรื่องนี้ก่อนที่มาที่ไปนะครับก็คือว่ากรณีที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่สพ.หนองขามครับกรณีที่มีนายวิชัยบุญศรีนะครับได้มาไปที่เพจสายใหม่นะครับขอให้เพจสายใหม่เนี่ยมาช่วยดำเนินการกับที่ตัวเองเนี่ยมีการกู้เงินจากเจ้าหนี้ไปนะครับแล้วก็มีการเจ้าหนี้ก็มีการข่มขู่เอาเพื่อจะเรียกร้องเงินคืนนะครับเพราะจุดประสงค์ที่มาที่โรงพักหนองขามก็เพื่อต้องการให้ตำรวจเนี่ยไปดูแลความปลอดภัยให้นะครับในที่สองก็คือจะให้ทางตำรวจนะครับช่วยดำเนินการในส่วนของเข้ามาไกลเกลี่ยหนี้จำนวนที่เขาเป็นหนี้อยู่อะไรอยู่นะครับเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะซึ่งเรื่องของหนี้นอกระบบนะมันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีท่านนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้มีการเรียกประชุมตำรวจทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทางฝ่ายมหาดไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับเข้ามาดำเนินบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขเรื่องหนี้ระบบอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรชาตินะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับในเคสนี้นะครับเมื่อผมได้รับข้อมูลเรียบร้อยนะครับผู้บัญชาการได้รับข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยท่านผู้การนะครับได้สั่งตรงมาที่ผมเลยให้ดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนเลยนะครับผมได้ดำเนินการก็อย่างที่บอกไปนะครับเขามีความหวาดกลัวเจ้าหนี้เราจัดเจ้าหนี้ตำรวจไปดูแลทุกวันนะครับผมไปเองครับสร้างความเชื่อมั่นในเขาว่าจะไม่มีเจ้าหนี้นะมาข่มขู่เขาละนะครับเพราะว่าเราส่งตำรวจไปดูแลทุกวันเลยจนกระทั่งเขาไปปากเขามีความพึงพอใจมากเลยนะครับค่ะแล้วเรื่องของการจัดการปัญหาหนี้นอกระบบหลังจากนี้เนี่ยค่ะท่านผู้กำกับได้วางแนวทางยังไงบ้างเพื่อที่จะให้อยู่ได้ทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เนี่ยค่ะกับเรียนนี้ครับในส่วนการบริการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็คงจะต้องมีการสืบสวนครับติดตามกลุ่มทุนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังว่าเป็นใครอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการได้สั่งการแล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราดำเนินคดีเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะที่ดำเนินการต่อไปเนี่ยก็จะทำเป็นรูปแบบเป็นโมเดลเลยนี่นอกระบบสพ.หนองขามได้ทำเป็นโมเดลนะครับแล้วก็มีผมเชื่อเลยว่าจากนี้ต่อไปนะครับพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยจะมีการข้อมูลข่าวสารเรื่องหนี้ระบบมากขึ้นนะครับโรงพักต่างๆนะต้องเจอแน่นอนนะครับตอนนี้ผมกำลังรวบรวมดำเนินการข้อได้จริงทั้งหมดนะทำเป็นโมเดลในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบแบบครบวงจรเนื่องจากว่าหนี้ระบบนั้นนะณเวลานี้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วครับเราได้ในข้อมูลนะคะท่านผู้กำกับเรามีไหมคะว่าดอกเบี้ยที่สูงที่สุดที่หนองขามที่เราเจอแล้วเราจำเป็นต้องเข้าไปจัดการเนี่ยเขาคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงประมาณ160ครับสูงมากคือเคสเนี่ยนะครับพอเคสนี้พอดีลูกหนี้กู้รายแรกเรียบร้อยเนี่ยพอดีพอกู้นี่เรียบร้อยพอขาดผ่อนชำระรายแรกนะเจ้าหนี้รายแรกก็บอกให้ไปหากู้มาให้ไปกู้คนอื่นให้คนที่สองก็ติดหนี้ก็ไปหาคนที่สามจนกระทั่งถึง37รายกับมูลหนี้ทั้งหมดรวมทั้ง37รายเนี่ย965,000อีกคำถามหนึ่งนะคะท่านผู้กำกับแล้วเรื่องของปัญหาการจำนำรถเถื่อนนะคะที่เมื่อก่อนนี้เราก็มีการกวาดล้างนะคะปัจจุบันนี้ปัญหานี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างการจำนำรถเถื่อนของในพื้นที่เนี่ยยังไม่มี ข้อที่จริงมีปรากฏในพื้นที่ครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนครับมีการสืบสวนหาข่าวมาโดยตลอดครับส่วนใหญ่ผมเคยเป็นผู้ขับที่ปฏิบัติก็คือว่ารถเนี่ยไปเช่าซื้อนะครับไปเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป็นกลุ่มแก๊งนะครับแล้วสุดท้ายก็เอาไปขายที่ต่างชาติเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับเช่าซื้อมาวางเงินแค่ไม่กี่พันบาทนะครับแล้วก็ลดมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปขายแล้วว่ามารวมตัวกันที่เอามาทิ้งไว้ประมาณ10 กว่าคันที่ในแถวปราจีนบุรีพอดีผมให้ลูกน้องไปพอดีมันมีข่าวก็น้องไปซุ่มก็สามารถทำการจับกลุ่มตัวได้ก่อนที่จะลดส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านครับท่านผู้กับพูดสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่นิดนึงอะค่ะทั้งเรื่องอาชญากรรมเรื่องปัญหานี่นอกระบบแล้วการดูแลของเจ้าหน้าที่ครับกับเรียนนิดนึงครับในขณะที่ผมมาลงตำแหน่งเป็นผู้กับน้องขามวาระที่2แล้วนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนครับโปรดมั่นใจนะครับผมมั่นใจในตัวผมผมมั่นใจในตัวของข้าราชการตำรวจสพหนองขามนะครับข้อที่จริงที่เกิดรูปธรรมที่ผมดำเนินการอยู่นะครับมีการตั้งด่านนะครับสำคัญที่สุดนะครับตามนโยบายตามแนวทางของผู้ชายคือเรื่องของการป้องกันนะครับความป้องกันอย่างนั้นไม่ให้มันเหตุมันเกิดทำอย่างไรส่วนไอ้เหตุที่เกิดแล้วไปตามไล่จับมันเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นผมเอาแนวทางวิชามาปฏิบัติเลยไม่จะเป็นนโยบาย5ด้านนะครับในการตรวจยึดรถในการออกไปเปิดแสงไฟวาบๆประสานงานที่จุดส่งจุดเสี่ยงนะครับแล้วมีการตั้งด่านนะครับเรามีการตั้งด่านเพื่อป้องกันลบล้อมเพื่อป้องกันตรวจค้นรถทุกคันนะครับเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับก็ผมไปตั้งด่านเองครับมีการตรวจคนรถได้เจอยาบ้าประมาณ8 เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยลูกน้องผมเนี่ยผู้ดำเนินการผมก็ไปลงมีผลการแบบอย่างต่อเนื่องกับเลนหนึ่งกับพื้นที่หนองขามมันเยอะมากนะครับมีต้อง197 ตารางกิโลเมตรแต่เจ้าพนักงานของเราเนี่ยมีน้อยนะครับมีน้อยแต่ใครก็แล้วแต่เราก็ผมในหน้าที่เป็นผู้นำเหมือนก็พยายามจัดสรรให้ตำรวจเข้าไปดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงกับเองนี่ครับนโยบายการทำงานของผมนะครับซึ่งนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับท่านผู้การตำรวจภูธรภาค 2ท่านผู้การมาปฏิบัติเลยนะครับท่านบอกว่าคนที่ขึ้นโรงพักนะครับมีความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับจะทำอย่างไรนะครับให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านบรรเทาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างบุญสุขนะครับงั้นเราเมื่อเราคิดอย่างนี้เรียบร้อยเนี่ยมันจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการที่ช่วยเหลือคน